สวัสดีครับ The Night Channel คลิปนี้เป็นการนำเสนอการซ่อมเครื่องชงกาแฟคลิปก่อนเคยซ่อมเครื่องบดไปแล้วบอกเครื่องชงเสียอีกเพื่อนบอกว่าซ่อมได้ไหมเครื่องชงกาแฟเสียผมก็บอกว่าลองดูอาจจะซ่อมได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้สิ่งของราคาแพงๆหาช่างซ่อมยากเข้าศูนย์รับรองค่าบริการคงไม่ถูกด้วยค่าอะไรก็คงแพงก็ต้องลองดูถ้าเราซ่อมได้เองมันก็จะประหยัดไปได้ครับถ้าจะติดตามคลิปต่อไปก็กดติดตามเวลามีคลิปใหม่ๆซึ่งก็นานๆครั้งก็คงจะมีการแจ้งเตือนให้ได้รับทราบรับรู้กันอีกก็กาแฟของแท้ก็ต้องบดเองชงเองอย่างนี้ถึงจะได้รสชาติเครื่องชงกาแฟนี้ยี่ห้อกรุ๊ปรุ่น XP562ปัญหาคือยังทำงานพ่นฟองได้อุ่นหม้อต้มได้แต่บิดไปทางตำแหน่งชงกาแฟไม่ทำงานซะงั้นไม่เสียเวลาลงมือซ่อมกันเลยการถอดรื้ออันนี้ไม่ต้องแนะนำแล้วผมก็ไม่กลัวเพราะมันเป็นเรื่องของรื้อไม่ใช่เรื่องของอัวการรื้อไม่ถูกต้องจะทำให้พังมากขึ้นอีกการรื้อของที่ไม่เคยทำมาก่อนต้องมีไหวพริบชาวทักษะทางช่างแกออกทีละชิ้นใจเย็นๆพิจารณาไปด้วยในช่วงแรกเมื่อผมเปิดออกก็เห็นมีมดเดินอยู่ใกล้ๆสวิตช์เป็นมดแดงตัวเล็กๆจากประสบการณ์ก็พอจะเดาว่ามันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำให้สวิตช์ไฟมีปัญหาบ่อยๆชอบเข้าไปชุมนุมกันในสวิตช์เมื่อเห็นมันเดินอยู่ใกล้ๆสวิตช์และเช็คไทม์ไลน์มันแล้วเชื่อว่ามันน่าจะเป็นตัวทำให้สวิตช์เสียอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเดาไว้ก่อนนะครับผมเริ่มต้นโดยการลองฉีดคอนแทคคลีนเนอร์เป็นน้ำใสๆล้างแล้วมันก็จะระเหยออกกดเข้าไปในซอกสวิตช์ฉีดมั่วๆไปก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าโครงสร้างสวิตช์เป็นรูปร่างยังไงเมื่อมั่นใจว่ามันน่าจะสะอาดดีเสร็จแล้วก็ลองต่อชิ้นส่วนให้ครบองค์ประกอบใส่น้ำเข้าไปด้วยเสียบปลั๊กไฟแล้วกดเปิดแล้วปรับตำแหน่งสวิตช์ไปที่น้ำอุ่นพ่นฟองก็ทำงานได้บิดไปที่ออฟก็หยุดปกติดีพอบิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่งชงผลก็คือเงียบสนิทไม่เวิร์กความมุ่งมั่นไตรตรองเมื่อสมาธิมาปัญญาก็น่าจะเกิดยังมั่นใจว่าที่สวิตช์น่าจะเป็นตัวปัญหาก็เช็คตรวจสอบมีสายไฟรอบๆสวิตช์อยู่ที่แท็บที่สวิตช์มีอยู่5จุดต่อผมใช้มัลติมิเตอร์ตั้งค่าโอห์มวัดเช็คสถานะมาพบว่าตำแหน่งออฟที่ลูกบิดชี้อยู่ตรงกลางกับตำแหน่งชงมีลักษณะเหมือนกันเมื่อบิดลูกบิดมันไม่เปลี่ยนสถานะของสวิตช์ไปจากขณะออฟสวิตช์ต้องขัดข้องแน่นอนเดาเอานะครับสืบค้นใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาอะไรก็เจอเหมือนกันหน้ากากพร้อมวาล์วน้ำสวิตช์ไฟรวมอยู่ด้วยก็ราคาเกือบ 2,000 บาทแง่จนเกือบพังความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็จะอยู่ที่นั่นสุดท้ายก็ถอดออกมาได้พอถอดออกมาแล้วไม่สะใจแกะเปิดภายในออกมาดูก็เห็นตำแหน่งหน้าสัมผัสมันแปลกๆอันหนึ่งอันนี้ต้องใช้ไหวพริบความเชื่อส่วนบุคคลว่าที่ถูกต้องมันควรจะเป็นอย่างไรก็เลยดัดแก้ไขทำความสะอาดทาจาระบีข้างๆนิดนึงดัดให้อยู่ในตำแหน่งที่เราเชื่อว่าใช่ละมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมาเสร็จแล้วประกอบกลับเข้าไปเลยไม่ให้เสียเวลาประกอบ
ไปแล้วเสียบปลั๊กสวิตช์กดเปิดสวิตช์เป่าฟองบิดลูกบิดไปที่ตำแหน่งชงคราวนี้ได้เฮสำเร็จครับสรุปคือสวิตช์เสียและผมซ่อมมาแล้วทำงานแล้วครับโอเคโอเคเย้กว่าจะมีการแก้ปัญหาให้สำเร็จได้ใช้เวลาอยู่หลายวันครับว่าจะหาทางแก้ไขสวิตช์นี้ยังไงความพยายามความคิดวิเคราะห์การเดาเป็นความสามารถเฉพาะตัวเพื่อนก็เอากลับไปลองใช้ชงกาแฟของจริงผมตามไปที่บ้านก็ฉลองความสำเร็จสักหนึ่งถ้วยขอบคุณครับที่ได้ดูกันจนจบกดติดตามกดแชร์กดไลค์ได้ครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์พบกันในคลิปต่อไปเรื่องอะไรยังคิดไม่ออกครับสวัสดีครับ